จ้ากรรมนายเวรคนที่7วินัยไกรบุตรไม่อโหสิกรรมไม่อนุญาตให้ทำพิธีขอขมากรรมอาจารย์ไพศาลแนะนำให้ทำตามนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะจากกรณีที่อาจารย์ไพศาลนิมิตเห็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณวินัยไกรบุตรที่เชื่อว่าหากได้แก้กรรมจำนวน7คนที่ได้กลับชาติมาเกิดนั้นน่าจะทำให้อาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองดีขึ้นและครอบครัวของคุณวินัยไกรบุตรนำโดยคุณหนุ่มคงกระพันก็ได้เดินทางไปแก้กรรมเจ้ากรรมนายเวรมาถึง6คนตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดในรายการของคุณหนุ่มคงกระพันก็เปิดใจกับดร.อิมรอนมะลูลีมศาสนาจารย์ด้านอิสลามท่านกล่าวว่าเวลาขอโทษกับพระเจ้าทำได้โดยตรงคือไปที่มัสยิดทางอิสลามเราไม่มีสื่อกลางเราขอพระเจ้าโดยตรงสิ่งที่เราทำผิดเราก็ขอกับพระเจ้าโดยตรงแล้วก็อย่าไปทำอีกขออภัยจากสิ่งที่เคยทำหลักศาสนาเป็นแบบนั้นมีคำกล่าวมีหลักการที่เขาสอนในอิสลามมีคำว่ามาอัฟคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณวินัยไกรบุตรมีเจ้ากรรมนายเวรอีก2คนที่เป็นมุสลิมท่านหนึ่งเสียไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็มีชีวิตแต่ท่านบอกว่าไม่มีเรื่องชาติที่แล้วไม่อนุญาตให้ทำถ้าคุณวินัยจะมาขอแก้กรรมกับอาจารย์อาจารย์จะตอบว่าไม่มีเรื่องชาติก่อนเราไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติแต่อาจารย์จะขอพรให้หายจากโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่ผมจะลูบหัวเขาไม่ต้องอโหสิกรรมหรอกอาจจะเป็นกำลังใจให้เขาก็ได้คือทางศาสนาอิสลามเราเชื่อแบบนี้ทรมานมามากวินัยไกรบุตรเจอเจ้ากรรมนายเวรครบทั้ง7แล้วน้ำตาคลอเสียงสั่นอยากหายป่วยเผยเหตุจะขอขมาทีไรลุกขึ้นยืนเลือดไหลอาจยังไม่ปลดปล่อยไม่ถึงเวลาพูดไปจะร้องไห้อีกครั้งคุณเมฆวินัยไกรบุตรได้เล่าเหตุการณ์หลังจากเจอเจ้ากรรมนายเวรคนที่6ที่ยังมีชีวิตอยู่และได้ทำพิธีขออโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านั้นยอมรับว่าขนลุกพูดไม่ออกกับเรื่องราวที่เจอเมียเขาก็ร้องเมียเราก็ร้องอดีตชาติคนสมัยก่อนหลายอย่างในโลกนี้ที่เราไม่รู้เป็นเรื่องลี้ลับเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากรู้สิ่งที่ผมกำลังทำตอนนี้ของจริงหรือของปลอมแต่มีคนพูดเลยของจริงเดินไปให้สุดส่วนเจ้ากรรมนายเวรคนที่7คนสุดท้ายนั้นคุณเมฆวินัยบอกว่าเจอแล้วเป็นคนอิสลามทำพิธีไม่ได้คนละศาสนาเขาศาสนาอิสลามเขาเคร่งมากส่วนอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่จบตอนนี้หน้าสดใสก่อนเดือนนี้ก่อนไปทำของอาจารย์ไพศาลสีเขียวนะสาธุทั้ง7คนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากผมอดทนมากจากนี้ไปขอให้เราอโหสิกรรมต่อกันและกันไม่ติดค้างกันขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ขออย่าให้มีตุ่มโผล่เลยยิ่งดีหลังปีใหม่แผลหายไม่ทันหรอกแผลใหญ่ต้องใช้เวลาเดือน2เดือนวันไหนจะขออโหสิกรรมยืนขึ้นเลือดไหลจนงงจะบอกว่าหนักขึ้นก็ไม่ใช่จะบอกกินอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่วันนี้ไม่มีเลยเดินไปอาบน้ำด้วยวันนั้นเอาจังไม่รู้มีมารหรือยังไม่ปลดปล่อยหรืออะไรยังไม่ใช่เวลาของมันและอาจารย์ไพศาลแสนชัยยังบอกวิธีการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรหากขอขมาไม่ได้หรือเจ้ากรรมนายเวรไม่เชื่อในเรื่องของบุพกรรมในเรื่องของบาปบุญอาจารย์ไพศาลก็ได้บอกวิธีการแก้ให้ทำตามนี้ไปขออโหสิกรรมเขาให้พูดว่าตามแบบฟอร์มที่ว่าชาติก่อนชาตินั้นได้กระทำชื่อว่าอะไรได้ทำอะไรกันไว้กายกรรมมโนกรรมยังไงก็ต้องขออโหสิกรรมเขาถ้าคนคนนั้นเขาเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเขาก็จะเชื่อฟังเราถ้าเขาเข้าผับเข้าบาร์เขาก็จะไม่เชื่อ
ในเรื่องของบุญในเรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลเลอะเทอะไม่ต้องมาถ้าคนคนนั้นยังไม่ออกไปจะแจ้งตำรวจจับมีอย่างนี้กลายเป็นว่าเขาเป็นคนไม่อโหสิกรรมให้สมมุติว่าไปทำร้ายเขาไว้3คนเขาให้อโหสิกรรมให้2คนแต่อีกคนหนึ่งไม่อโหสิกรรมให้ก็ไปตามนั้นและในกรณีที่3คนนี้ไม่อโหสิกรรมให้เลยเราก็จะต้องกลับไปถวายสังฆทานไปทำบุญกับพระดีๆหน่อยนะรับพรพระจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้กับเขาแล้วกล่าวคำอโหสิกรรมไปในตัวด้วยก็จะช่วยได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อโหสิกรรมกับตัวเราเราก็ไปทำบุญให้กับเขาแล้วก็กล่าวคำอโหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วกรวดน้ำลงดินไปด้วยทำได้เท่าที่จะทำได้แหละมีแบบที่หายเลยก็มีตายไปเลยก็มีอโหสิกรรมเสร็จแล้วก็หมดกรรมแล้วบางคนเป็นกระดูกทับเส้นแผลกดทับนอนติดเตียงไม่รู้จักหายพออโหสิกรรมเสร็จในวันนั้นก็ตายวันนั้นเลยก็ถือว่าหมดกรรมไปไม่ทรมานอีกแล้วแผลกดทับพอหมดกรรมปุ๊บก็ตายไปเลยทันทีก็มีหายไปเลยก็มีส่วนคนที่เป็นมะเร็งพอได้อโหสิกรรมไปหายก็มีอยู่ได้ก็มีหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนแต่ก็อยู่มาหลายปีพอไปตรวจหมอก็งงว่ามะเร็งนั้นหายไปไหนพออโหสิกรรมเสร็จมะเร็งนั้นมันหายไปไหนพอไปตรวจหมอประชุมด่วนโรคหายกรรมหมดแล้วมะเร็งหายก็มีและสำหรับคำขออโหสิกรรมคำให้อโหสิกรรมคำกรวดน้ำลงดินของอาจารย์ไพศาลแสนชัยให้ว่าตามดังต่อไปนี้คำขออโหสิกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลวงเล็บชื่อณปัจจุบันของเราในอดีตชาติซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าวงเล็บหากไม่ทราบชื่อก็สามารถข้ามได้ที่ได้ล่วงล้ำก้ามเกินต่อท่านนายนางวงเล็บหรือเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติซึ่งได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าวงเล็บหากไม่ทราบชื่อก็สามารถข้ามได้กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่อหน้าหรือลับหลังด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาบัดนี้ตัวข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกและอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมอันนั้นที่ได้ทำไว้กับท่านในวันนี้ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งใจน้อมนำมาซึ่งดอกไม้ธูปเทียนและน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมเพื่อมาขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมต่อท่านขอให้ท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเมื่อท่านอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้ท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งต่างๆที่ได้สาปแช่งให้ข้าพเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติเมื่อท่านได้ถอดถอนคำสาปแช่งแล้วก็ขอจงอํานวยพรให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงผ่านพ้นวิบากกรรมต่างๆโดยเร็วให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเร็วด้วยเทอญส่วนคำกรวดน้ำลงดินหรือคำอธิษฐานจิตกรวดน้ำลงดินเริ่มกรวดน้ำลงดินตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายด้วยสมาธิตั้งมั่นด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลวงเล็บชื่อปัจจุบันของเราได้กระทำโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปหาอย่างพ่อแม่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสิกขาเทวบุตรเทวดา
ผู้รักษาบ้านเมืองเมืองฝายทุกแห่งทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษาอย่างภายบนอากาศอันหมายถึงมีอากาศเทวดาพระยาอินทร์พระยาพรหมพระยายมราชทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีวงเล็บระบุชื่อถ้ามีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหนหรือเป็นโรคาพยาธิวงเล็บระบุโรคที่เป็นที่เกิดกับข้าพเจ้าชื่อสกุลวงเล็บชื่อณปัจจุบันของเราก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเมื่อมารับแล้วขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกฝ่ายกรรมใดที่ล่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันขอให้เจ้ากรรมเหล่านั้นจงยุติกันในชาตินี้และด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้ทำในครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทั้ง32องค์จงจดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองคำอย่าให้ได้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายะอิวะขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงาติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปคำว่าจนคำว่าไม่มีคำว่าไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอให้บุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้คุณไพศาลแสนชัยจงนิมิตบุพกรรมของข้าพเจ้าชื่อสกุลโดยเร็วและเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อสกุลขอให้พระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบไปด้วยเทอญและท้ายที่สุดนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ